สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วเนาะวันนี้เฟิร์นก็จะมารีวิวของในเซเว่นให้ดูนะคะตัวนี้เลยวันนี้เฟิร์นจะเจออยู่เซเว่นนะคะมันน่าจะมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเจอนะคะเพิ่งไปสะดุดตาตรงที่เปลี่ยนปากตามให้ดูเลิศเอิบอิ่มนะคะอยากรู้ว่ามันเอิบอิ่มจริงหรือเปล่าก็เลยซื้อมาลองดูนะคะชื่อของมันก็คือมาร์คริมฝีปากนะคะ Veggie to Cherry Collagen Hydrating Lip Mask นะคะเรามาลองกันดีกว่าว่ามันดีเหมือนมันโฆษณาตรงนี้หรือเปล่านะคะมาลองกันเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเฟิร์นจะเช็ดปากออกก่อนนะคะเช็ดปากออกมาเลยค่ะจะเช็ดต่อออกก่อนนะคะปากเฟิร์นก็ก็ดำเหมือนกันโอเคมาดูปากปากใกล้ๆนะคะก่อนยังไม่ทำนะคะยังไม่มาค่ะเดี๋ยวเนี้ยเฟิร์นก็จะมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงถ้าอิ่มจริงนะคะสายฟองนี่ต้องสั่งเลยนะคะเป็นประมาณนี้นะคะคุณลองทีที่อยากเข้ากล้องเลยดูแบบนี้เลยใหญ่เวอร์วังมากเป็นลื่นๆนะสีชมพูออกแดงๆเดี๋ยวเพิ่งจะใส่ค่ะเขาให้ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาทิ้งไว้ดีกว่าเดี๋ยวจับเลยก็ผ่านไปแล้วนะคะ20นาทีเขาให้ไว้20-30นาทีนะคะแล้วก็มาดูปากเฟิร์นใกล้ๆนะคะว่าถอดแล้วเป็นยังไงนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะความรู้สึกมันก็จะตึงๆหน่อยค่ะตึงๆหน่อยแล้วก็มันก็เอิบอิ่มอยู่นะคะมันเป็นบวมๆหน่อยถ้าไว้นานก็คงถ้าไว้30นาทีก็คงบวมกว่านี้เพราะปกติเฟิร์นก็บวมอยู่แล้วปากเพิ่นแล้วก็มีแบบเบิร์นขึ้นหน่อยบวมขึ้นหน่อยตรงนี้ตึงๆแล้วก็ความชุ่มชื่นเนี่ยดีเลยความชุ่มชื่นเนี่ยโอเคเลยนะคะสำหรับเพิ่นก็ว่ามันโอเคอยู่นะคะถ้าใครปากแห้งปากแตกเพิ่นว่ามาร์กอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วเรื่องปากดำนะคะปากดำก็ปากดำก็ได้อยู่นะคะแต่ก็ได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็โอเคถ้าคนปากดำต้องหลายรอบหน่อยนะคะต้องใช้เป็นประจำนะคะสำหรับเฟิร์นก็ถือว่าผ่านค่ะโอเคอยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองใช้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะคะซองละ35บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ใช้ได้ครั้งเดียวซองละ35บาทโอ้มาดูอีกรอบนะน้องเพิ่งบอกค่ะเพิ่นอ่านว่าเอิบอิ่มที่จริงมันอิ่มเอิบโอ้โหเป็นคนที่เก่งมากค่ะอ่านจากข้างหลังไปข้างหน้าโอ้พี่จิตอายแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามดูคลิปจนจบนะคะถ้าใครอยากให้ลองอะไรสินค้าอะไรในเซเว่นหรืออยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย